สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะมานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับผมซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคม2563นี้นะนี่นะเมื่อเดินออกมาจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับก็จะมีป้ายเขียนว่ารถไฟฟ้าสายสีทองนะอันนี้คือสถานี BTS นะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูรถไฟฟ้าสายสีทองกันนะครับก็มาถึงในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วนะครับผมก็เป็นสถานีที่อยู่ติดเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูข้างในกันนะครับสำหรับสายสีทองนะครับก็อาจจะเป็นระยะทางสั้นๆนะที่วิ่งไปตามถนนเจริญนครนะครับผมในพื้นที่ของคลองสานนะก็จะมีเพียง3สถานีนะครับผมก็คือสถานีกรุงธนบุรีเจริญนครแล้วก็ปลายทางที่สถานีคลองสานนะก็รวมระยะทางก็ประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับผมเป็นสายสั้นๆนะเราก็จะนั่งไปคลองสานกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาตั๋วนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดแรกๆนะครับผมเขาก็จะให้นั่งฟรีอยู่นะฟรีไปจนถึงปีหน้านะครับผมนะก็เลือกสถานีปลายทางนะครับแล้วก็มาเอาตั๋วกันนะนะครับเมื่อผ่านเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาบันไดนี้เลยนะก็จะมีป้ายเขียนว่าไปทุกสถานีนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนชานชาลาของสถานีแล้วนะครับผมแล้วก็รอรถไฟฟ้าสายสีทองมานะนะครับก็มาดูวิวนะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นย่านนะย่านของสถานีนะมาดูบรรยากาศกันก่อนที่รถจะมานะนี่นะอันนี้ก็เป็นตั๋วที่เราจะเดินทางไปนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวห้างไอคอนสยามนะครับผมเป็นย่านเป็นห้างดังฝั่งธนบุรีนะก็เดินทางไปรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยก็มีความสะดวกมากๆนะถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวมานะสำหรับห้างไอคอนสยามนะครับก็ต้องลงที่สถานีเจริญนครนะครับผมตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีทองนะกำลังจะเข้ามาชานชาลาสถานีกรุงธนบุรีแล้วนะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้าสั้นๆนะครับมี2ตู้นะแล้วก็ระบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับนะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับล้อนี่ก็คือเป็นล้อยางด้วยนะครับผมแล้วก็มีผู้คนโดยสารมานะก็กำลังจะเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็น่ารักดีนะครับผมมาแล้วครับกับที่ล้อนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันนะนี่ก็เป็นภายในตัวรถของรถไฟฟ้า BTS สายสีทองนะครับผมนะก็เป็นระบบรถไฟฟ้าไร้คนขับนะตอนนี้เราก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับ
อันนี้ก็เป็นมุมมองนะด้านหน้ารถเลยนะผมก็มายืนถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะเอาละครับเริ่มเร่งความเร็วแล้วนะมาเห็นห้างไอคอนสยามอยู่ไกลๆแล้วนะครับผมต่อไปก็คือสถานีเจริญนครนะเส้นทางก็จะโค้งไปโค้งมานะผมแล้วก็เป็นวิวที่สวยดีนะก็มีรถสายสีทองสวนมาด้วยนะครับผมเอาละครับแล้วก็กำลังจะเข้าโค้งนะนี่นะห้างไอคอนสยามนะครับผมถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาสะดวกเลยนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะครับผมเขตคลอง3นะขบวนรถก็เร่งความเร็วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานีเจริญนครนะครับเจริญนครก็จะเป็นสถานีปลายทางนะครับผมคลอง3นะสำหรับเจริญนครนะก็มีผู้คนลงเยอะนะผมเพราะว่าเป็นห้างดังนะคนก็มาเที่ยวกันนะอันนี้ก็เป็นมุมมองด้านหน้าเลยนะผมถ้าเป็นรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้าสายอื่นนะเราจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นวิวแบบนี้นะก็เลยมาถ่ายชมกันเลยนะผมไปแล้วครับข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลตากสินนะครับผมแล้วก็จะเข้าโค้งนะสู่สถานีปลายทางนะก็ใช้เวลาไม่นานนะผมก็ถึงสถานีปลายทางแล้วเข้ากลับเจริญนครแต่นี่นะครับสถานีปลายทางนะแล้วก็มีผู้คนยืนรอแล้วก็ถ่ายรูปนะ
เพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสนะก็ลองหาเวลามานั่งนะผมช่วงนี้ก็นั่งฟรีอยู่นะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะเอาละครับถึงแล้วนะครับผมก็ลงจากรถแล้วนะตอนนี้เราก็มาดูรถออกเดินทางกลับสถานีกรุงธนบุรีนะผมนะไปแล้วครับ2ตู้สั้นๆนะโอ้โหสวยงามครับผมเข้าโค้งไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะช่วยแบ่งเบาปัญหาด้านการจราจรนะในถนนเจริญนครพื้นที่คลองสานแห่งนี้นะสำหรับรถไฟฟ้า BTS สายสีทองนะครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับ2563วันนี้ผมก็มาถ่ายนะวันที่20ธันวาคม2563นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะจากรถไฟนะมาเป็นรถไฟฟ้านะแล้วก็ประเดิมของใหม่เลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะนี่นะตรงนู้นก็เป็นตึกมหานครนะครับผมนะตึกที่สูงมากๆนะแล้วก็รูปร่างสวยงามนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ลาทุกท่านจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับคลองสานสวัสดีครับ